สวัสดีครับ Sneaker Sensation นะครับต่อจากตอนเมื่อตะกี้นี้นะครับผมอันนี้จะทดสอบตัว GAC 900ดูนะครับผมจะทดลองด้วยกันใช้สีอะไรดูทองแล้วกันนี่เลยพลาสติกอย่างนี้นะฮะปกติถ้าปืดไปเนี่ยบอกเลยว่ามันจะติดยากกว่าเริ่มเลยนะทาไปถามว่ามันติดไหมโดยคุณสมบัติของสีเจลัสมันติดเพราะว่ามันเป็นสีที่มีความยืดหยุ่นอันนี้จะเป็นผสม GAC นะฮะทำมาไม่เปิดเนี่ยครับสิ่งที่บอกมันเป็นตัวทำให้ยึดเกาะได้มากขึ้นนะดูไอตัวที่มันแห้งติดฝาฟอยล์อ่ะเป็นอย่างนี้เลยเป็นฟิล์มเหนียวๆเลยถึงจริงแล้วมันเป็นพลาสติกที่อยู่บนฟอยล์วะไม่ใช่นะนี่ก็ฟอยล์แล้วนะหนึ่งต่อหนึ่งนะฮะสามต่อหนึ่งคือแบบปกตินะฮะแต่ว่าหนึ่งต่อหนึ่งบนพื้นผิวที่ยืดหยุ่นได้นะครับนั่นคือมิกซ์เลยโดยเนื้อลักษณะนี้มันจะเป็นเหนียวเหนียวหน่อยนะฮะไอ้เชี่ยยังไม่ทันจะเทสยังไม่ทันจะทำอะไรเลยเทสปุ๊บออกปั๊บเลยอีห่าขอโทษทีนะพูดหยาบไปส่วนตัวนี้เดี๋ยวรอดูกันหลังจากแบตกล้องหมดไปแป๊บนึงนะครับโอเคเรากลับมาแล้วผมว่ามันน่าจะพอดูได้แล้วมันอาจจะไม่ใช่ผลที่ดีที่สุด 100% นะแต่ว่าเราแค่ทดสอบให้ดูนะว่ามันพอจะมีความต่างกันบ้างไหมอย่างแรกที่มันต่างกันคือพอมันแห้งแล้วอะสีขาวขุ่นๆมันหายไปเห็นไหมอันนี้ก็คือจะต้องคงจะต้องเพิ่มสัดส่วนอัตราส่วนในการผสมกับตัวน้ำยาตัวนี้ให้มันหาจุดที่มันลงตัวนะฮะเช็คดูนะฮะถือว่าหนึบๆหน่อยจริงๆแล้วมันต้องทิ้งไว้เป็นสักพักใหญ่ๆนะฮะโอเคลองปืบออกนะฮะปืบออกเลยคือธรรมชาติถ้าใครเคยใช้สีอะคริลิกหรือสีอะไรที่เป็นพวกนี้จะรู้นะฮะว่าบนพื้นพลาสติกกับพื้นยางมันจะไม่ค่อยยึดเกาะนะครับส่วนนี้ปูดดีนเสียงนะไม่ใช่แกล้งทำนะมันก็ออกนะแต่ว่ามันคนละเรื่องกันเลยอันนี้คือขูดเบาๆก็ออกอันนี้ถ้าขูดเบาจะไม่ออกแต่ถ้าจะให้ออกต้องแบบอุ้ยเฮียชิบหายถุงถลอกเลยมันก็เหมือนมันเพิ่มความเป็นฟิล์มลงไปนะฮะลองดูทีเห็นไหมนี่ผมขูดแรงจนอันนี้ถุงฉีกเลยนะส่วนอันนี้ก็ให้ขูดเบาก็ออกเลยส่วนนี้ถ้าขูดเบาไม่ออกนะฮะออกอย่างง่ายดายส่วนนี้ขูดได้ยินเสียงนะไม่ได้แกล้งนะนี่โดนตรงผมนี่ออกโอเคเป็นที่น่าพอใจนะครับต่อไปถ้าใครอยากจะเพ้นลงไปบนยางอย่างสมมุติถ้าเป็น NMD นะฮะตรงส้นเนี่ยใครอยากเป็นสีหรือว่าตรงส่วนนี้เป็นพลาสติกทั้งหมดนะฮะอย่างที่เขาโฆษณาไว้นะฮะ for non purpose นะครับผมว่า for nonporous surface นะครับสำหรับพื้นผิวที่มันติดยากตัวนี้เหมาะแนะนำฮะโอเคจบการรีวิวเท่านี้นะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับ Sneaker Sensation สวัสดีครับ